สวนสัตว์เชียงใหม่ห่วงใย,ยใส่ใจให้ความอบอุ่นสัตว์ช่วงอุณหภูมิลดต่ำลงจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงโดยได้เพิ่มการดูแลให้ความอบอุ่นแก่สัตว์ทุกตัวที่อยู่ในส่วนจัดแสดงต่างๆภายในสวนสัตว์เชียงใหม่โดยวิธีธรรมชาติการปูฟางและการใช้ฮีตเตอร์และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน นายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เผยว่าในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคเหนือเริ่มมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิลดลง6-8องศาประกอบกับพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นพื้นที่เชิงดอยมีความสูงกว่าระดับพื้นที่ราบทําให้อากาศหนาวเย็นมากกว่าปกติในช่วงที่อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเช้าและกลางคืนที่มีอากาศหนาวเย็นจัดอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ทางสวนสัตว์เชียงใหม่จึงได้เพิ่มมาตรการในการดูแลให้ความอบอุ่นแก่สัตว์อย่างเข้มงวดด้วยการติดตั้งหลอดไฟสูงกองไฟและจัดเตรียมกระสอบป่านให้ความอบอุ่นโดยเฉพาะยามค่ำคืนพร้อมบำรุงร่างกายด้วยวิตามินอาหารเสริมเพิ่มภูมิต้านทานเพื่อป้องกันผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพของสัตว์ทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสัตว์ตามส่วนจัดแสดงสัตว์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดและให้ใส่ใจพร้อมกับเพิ่มความอบอุ่นให้กับสัตว์ทุกตัวในช่วงเหมันฤดูนี้พออสนสัตว์เชียงใหม่กล่าวทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมสุภัทรหาวันศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน